สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะท่านใดที่ดูในแนวหนักๆได้นะคะก็มาดูเรื่องนี้ค่ะฮาบิน1 9 4 4นะคะเรื่องนี้หวังว่าในช่วงตอนเริ่มต้นของเรื่องเนี่ยมันมีความน่าตื่นเต้นอยู่นะคะคงเรื่องมีความสมเหตุสมผลถึงแม้ว่าจะมีช่องโหว่นะคะก็เป็นช่องโหว่เล็กๆน้อยๆซ,ซึ่งซึ่งมันก็ยังพอจะทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็น่าดึงดูดเรามากขึ้นแต่พอดูมาเรื่อยๆนะคะพอยิ่งใกล้ จบมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันพาเราไปไหนซ <c oughs> ีรีส์กำลังพาเราไปไหนนะคะคือเขามีการเน้นนะคะรัศมีความเก่งกาจของตัวเอกมากเกินไปหน่อยนะคะอย่างเช่นในฉากที่แบบตัวเอกของพวกเรานั้นนะคะตกจากเครื่องบินค่ะรอดได้นะคะเพื่อนๆรอดชีวิตค่ะซึ่งณนะจุดนี้มันเหนือความเป็นจริงเป็นอย่างมากแล้วละครเรื่องนี้มันเป็นแนวแบบสาธารณรัฐนะคะเป็นแนวแบบรีพับรีกันเป็นแนวสายลับนั่นเองโอ้โห ระดับตกเครื่องบินเ้าไม่ตายมันต้องเป็นแนวเสียนเสียหรือเปล่าแนวเทพนิยายหรือเปล่านะคะก็เอาเป็นว่าเขาคงพยายามจะทําให้บรรยากาศของเรื่องนั้นมีความน่าตื่นเต้นสําหรับพวกเราผู้ชมนะคะเอาเป็นว่าโดยภาพรวมแล้วหวานว่าเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นซีรีสด์ดีๆที่ถ้าท่านใดมีเวลาก็อย่าลืมไปกดดูนะคะ มาที่ชื่อของคลิปนี้กันค่ะหวานจะพาเพื่อนๆไปเจาะนะคะเบื้องลึกเบื้องหลังของฉากการแต่งงานของกวนเฉี่ยค่ะซึ่งกวนเฉี่ยนี้รับบทโดยคุณอย่างมี่ของพวกเรานะคะกับหูปินนะคะดูหน้าซะก่อน <laughs> หน้าหูปินนี้บอกยี่ห้อเลยนะคะว่าอื เทาๆนะคะเทาจนถึงจะดําเลยนะคะก็คือไม่ใช่สีผิวนะเพื่อนๆหมายความว่าความความดีความโหดอะไรประมาณนี้ค่ะ <c oughs> ความดีไม่มีสีเทาสีดานะคะความดีมันต้องเป็นสีขาวนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นหวานเทียบตัวละครหูปินนี้เป็นสีเป็นสีเข้มมากๆค่ะก็คือเป็นสีแบบดําๆนะคะในฉากนี้นะคะก็จะเป็นกวนเชียก,กับหูปินนั้นแต่งงานกันนะคะก็ทั้งคู่นี่เขาจะอยู่ในชั้นแบบเขาเรียกอะไรชั้นพิเศษนะคะ ที่เป็นสายลับในเรื่องนี้ด้วยกันคือเคยเทรนด้วยกันมาก่อนตั้งนานมาแล้วด้วยแล้วหูปินเนี่ยก็คือตกหลุมร้างนะคะกวนเฉียมาซึ่งทั้งคู่เนี่ยโอ้โหเวลาเดินไปไหนหรือว่าอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคนภายนอกจะดูว่าพวกเขามีความเท่มากๆเลยนะคะแต่จริงๆแล้วนะทั้งคู่เลยค่ะทั้งหูปินแล้วก็กวนเฉียของพวกเรานะคะคือตัวละครคุณอย่างมี่ในเรื่องนี้คือเปลี่ยนมารับแบบเป็นละครเป็นตัวละครที่มีความสีเทาดําเข้มเช่นเดียวกันก็ไม่ใช่ตัวละครที่ จะเป็นแบบนางเอกนะคะจริงเรียกว่ากวนเฉียเป็นตัวโกงก็ได้แต่เพียงแต่ว่านะตามตามสคริปต์แล้วเดี๋ยวจะต้องมีการเบี่ยงเบนแล้วก็ย้ายย้ายค่ายอะไรแบบนี้นะคะ ย้ายฝ่ายนั่นเองค่ะก็เอาเป็นว่าสองคนนี้นะคะโดยเฉพาะหูปินเนี่ยหูปินเนี่ยตกหลุมรักกวนเฉียค่ะแล้วดูภายนอกของทั้งคู่เลยนะคะทั้งคู่มีความโหดความเหี้ยมความเย็นชาเหมือนกันค่ะแล้วความรักของหูปินที่มีต่อกวนเฉียนั้นเรียกได้ว่าสามารถสัมผัสได้อย่าง อย่างแท้จริงเคมีดีนะเอาจริงค่ะแต่ว่าหูปินน้นะนะคะมักจะทำตัวเหมือนเป็นสุนัขหมาป่าตัวน้อยๆนะคะซึ่งเขานั้นจะแบบโอ้โหเป็นหมาป่าเต็มที่กับคนภายนอกค่ะแต่ว่าพอพูดถึงกวนเฉียบปุ๊บนะคะความรักทำให้ทาให้หมาป่าอ่อนโยนลงได้นะคะ <c oughs> ก็ดวงตาของเขาเล่นดีเนาะดารานักแสดงก็แสดงดีนะคะแต่ทีนี้สิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็คือคู่แข่งความรักนะคะอย่างซ่งโจวหน,นียก็จะแบบมีมีฉากที่ ถูกฆ่ากลางขันนั่นเองก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าแล้วก็ตลกมากๆในในส่วนของบทลนนะครณจุดนี้นะคะที่ต้องนึกถึงการที่หูปินนั้นมีความอิจฉาอิจฉาซ่องโจวหนทุกครั้งเลยนะคะก็เอาเป็นว่าคือเหมือนกับเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความสนใจจากกวนเฉียนนั่นเองแล้วก็บางฉากของเขานะคะกับทางปั้นวี่นะคะกับทางพันวี่ที่อยู่ในเฟรมเดียวกันก็กลายเป็นเป็นเหมือนฉากที่ที่แบบทําให้เรายิ้มได้อ่ะดู เก๋ゲイゲイดูตล,ตลกในละครเรื่องนี้มีน้อยมากนะคะบอกเลยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นฉากของของหูปินนี่แหละที่ออกมานะคะแต่นิดเดียวมีนิดเดียวที่ทำให้เรารู้สึกอมยิ้มกับกับอพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมานะคะ ในจุดที่เราดูมาเรื่อยๆเนี่ยจริงๆแล้วมันคือกวนเฉียไม่ได้มีความรู้สึกอะไรแบบมากมายกับหูปินเลยนะแล้วถ้าเราดูมาเรื่อยๆนะคะเราจะมีความรู้สึกว่าเอยมันจะมาแต่งงานกกันได้ยังไงนะคืออย่านะ <c oughs> อ,อ,าอกวนเฉียเนี่ยจะมาแต่งงานกับหูปินได้อย่างไรนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะในตอนที่พระเอกของพวกเรานะคะก็คือทรงจั่ว วนนั้นแบบออทุกคน,นคิดว่าเขาตายไปแล้วเพื่อนๆแล้วทีนี้หูปินก็รีบนะคะรีบไปหากวนเฉียที่บ้านเลยนะคะก็คือก็คือเมามากนั่นเองค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะไปไปถึงด้วยความที่หูปินเ,นเมา เมาแล้วไปที่บ้านของกวนเฉียกก็เหมือนกับมีฉากที่ลวนลามเนาะเพราะว่าเพราะว่ามันมีแอลกอฮอล์อยู่ในเลือดเยอะไงมันก็เมาเมาแล้วรักผู้หญิงคนหนึ่งมันก็พยายามจะไปจุบ๊บๆนะแล้วก็สูดดมกลิ่นร่างกายของกวนเฉียอะไรแบบเนี้ยแบบกําลังจะเข้าฉากแบบล้าลึกไปเรื่อยๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะทางด้านของ เออจะใช้คําว่าอะไรดีเขารุ่นใหญ่กันแล้วเนาะใช้คําว่าคือเขาต้องการจะทําอะไรบางอย่างนั่นแหละแต่อย่างไรก็ตามนะคะกวนเฉียนนั้นก็สามารถที่จะปิดกั้นความคิดของหูปินได้นะจุดนี้นะคะแล้วก็บอกด้วยคําพูดของเธอนะคะประมาณว่าแม้ว่าทรงจัววนนั้นจะตายไปแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขานี่นะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็เหมือนกวนเฉียนนั้นก็ไม่ได้แบบ ไม่ได้แบบม,มีมีใจอะไรให้กับหูปินเลยเนาะเพราะว่าหูปินได้ยินคํานี้แล้วก็มีความแบบหัวใจสลายอะ่ะก็คือความหมายประมาณว่าถึงแม้ว่าซ่งจัวหวนนั้นจะตายไปแล้วแต่ว่าฉันต้องสนใจอยู่ไหมอะ่ะฉันต้องรักอยู่งั้นเหรออะไรประมาณนี้นะคะ แต่ว่าหูปินก็ไม่ยอมแพ้ค่ะก็มันก็รักของมันมานานแล้วนะ้อมันก็มีความคุ้นเคยกับการเผชิญหน้าแล้วถูกกวนเฉียบปฏิเสธเขาแบบเนี้ยมาเรื่อยๆเ,เขาก็แบบเออไม่ยอมแพ้ในในเรื่องนะคะที่เราดูนะคะแต่นี้ในความเป็นจริงนะคะเราเห็นแล้วมันมีภาพตัวอย่างออกมาค่ะกวนเฉียบกับหูปินเข้าพิธีแต่งงานกันในท้ายที่สุดเลยนะคะโดยที่มีสักขีพยานอยู่อยู่ในบริเวณเป็นที่นั่งเหมือนกับในโบสถ์นั่นแหละทั้งคู่นั้นก็เดินไปในห้องโถงแต่งงานจับ มือกันแล้วก็มีการสวมชุดแต่งงานแล้วก็ชุดสูตรด้วยนะคะซึ่งณจุดนี้พวกเรานะคะสำหรับหลายๆท่านที่แบบเออที่ดูมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่เห็นว่ากวนเฉียดนั้นจะมีใจอะไรให้หูปินเลยแล้วอยู่ๆทําไมจะมาแต่งงานกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลเหตุผลที่กวนเฉียดเข้าพิธีแต่งงานกับหูปินนั้นมีความน่าสะเทือนใจอยู่เช่นกันนะคะนั่นก็คือว่าค่ะต้องการจะช่วยพี่น้องนะคะต้องการจะช่วยกวนไข่ซึ่งเป็นพี่น้องของ นางเอกของพวกเรานั่นเองนะคะซึ่งดูเหมือนว่าไอ้ตัวละครกวนข่ายเนี่ยโอ้โหค่ะเป็นพี่น้องคันตามกันมาเนาะก็มักจะสร้างปัญหาให้กับกวนเฉียนนังเอกของพวกเราอยู่เป็นประจําเลยนะคะก็กวนข่ายนั้นไปฆ่าชาวญี่ปุ่นด้วยปืนที่กวนเฉียนอมอบให้ไปค่ะเพื่อนๆแล้วก็เป็นหูปินนี่แหละที่ไปแย่งปืนนะคะของกวนข่ายไปแล้วก็บอกให้เขานั้นเงียบเอาไว้เงียบที่สุดเลยนะก็คือไม่ให้ไม่ให้เปิดเผยไม่ให้มี ข้อพิรุษใดๆที่จะโดนจับได้ว่าเป็นผู้ฆ่านั่นเองค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเขาก็ได้หาแบบเ,เขาเรียกอะไรข้ออ้างนะคะแล้วก็เหตุผลดีๆที่จะพูดถึงการตายของชาวญี่ปุ่นที่ที่ตุยไปจากฝีมือของกวนขายนั่นเองนะคะซึ่งณจุดนี้มันเป็นเหมือนแผนซ้อนแผนที่หูปินนั้นสามารถจะเอามาใช้เพื่อ เพื่อมาบีบบังคับไก่ๆนะเหมือนกับข่มขู่กวนเฉียดให้แต่งงานกับเขาให้ได้นั่นเองนะคะซึ่งก็แน่นอนว่าค่ะถ้าเรื่องใดก็ตามนะคะเกี่ยวกับกวนขายนี่ค่ะนางเอกของพวกเรานะคะก็ช่วยหมดเลยนะคะกวนขายนี้มันเป็นตัวละคารที่ทําให้กวนเฉียดนางเอกของพวกเราลําบากอยู่หลายหนมากๆเลยนะคะอย่างในตอนที่มีการวางระเบิดที่ระเบิดเกิดขึ้นในโรงพยาบาลนั่นก็เป็นนะคะแม้ว่าทรงทรงจั่วหวน พระเอกของพวกเรานั้นจะช่วยเขาจะคือจะช่วยกวนขายแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ไปแล้วอย่างเปิดเผยแต่อย่างไรก็ตามนะคะทางหูปินเองค่ะก็เป็นตัวป่วนอยู่ทางเบื้องหลังเช่นเดียวกันนะคะก็มีหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยที่เกี่ยวข้องนะคะกับตัวของกวนขายเก็บเอาไว้ด้วยค่ะพฤติกรรมของกวนขายในละครนะคะเราจะเห็นได้ว่าค่อนข้างลึกลับมาโดยตลอดเลยแล้วก็มีความสามารถทางจิตวิทยาด้วยแล้วก็การปฏิบัติของเขานั้นคือ คือเหมือนฉลาดแต่ทําอะไรไม่ค่อยสําเร็จทําอะไรมักจะทิ้งปัญหาให้กับกวนเฉียนักเอกของพวกเรานะคะแล้วก็ทําให้คนอย่างหูปินเนี่ยมีเบาะแสแล้วก็มีหลักฐานที่ตามเก็บเอาไว้เพื่อจะเอามาใช้บีบคั้นนะคะกวนเฉียนักเอกของพวกเราค่ะ ทีนี้หูปิ่นนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นตัวตนของซงจัวหวินพระเอกของเรามาโดยตลอดเลยดังนั้นเขาก็เลยเหมือนกับเออไปแท็กทีมกับคนที่เขาสนิทมากๆอยู่แล้วอย่างพานยื่นะคะกออ็ค่อนข้างสนิทสนมกันนั่นเองทำให้แบบเออถ่ายทอดความ ถ่ายทอดความสงสัยเนี่ยไปให้พันเยยค่ะแล้วพันเยียก็เลยทำการตรวจสอบซ่องโจวเวินนะคะแล้วก็ได้หลักฐานเปิดเผยอะไรมากมายเลยนะคะมีข้อมูลมากมายเลยในเนื้อเรื่องล่าสุดที่กำลังออนแอร์อยู่นะคะซ่องโจวเวินนั้นก็ไปติดตามนะคะแหมสะกดรอยตามแล้วก็ติดตามจิตตกรชาวญี่ปุ่นค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะไม่ลอดพ้นหูของไม่ลอดพ้นหูตาของหูปินอีกแล้วเพราะหูปินนั้นนะคะตัวเขาเองแล้วก็แบบทางด้านพันยั่วเองก็รู้ วมมือกันในการที่จะส่งคนคอยติดตามซ่งจัววนพระเอกของพวกเราหรือว่าบางทีหูปินก็ไปติดตามเองเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะด้วยความที่ซ่งจัววนนั้นนะคะรับบทโดยคุณฉินฮ่าวเป็นพระเอกของเรื่องนะคะเขานั้นมีความพยายามจะช่วยเหลือกลุ่มชาวจีนค่ะที่ฐาน73 1หนึ่งนะคะซึ่งเป็นรหัสในเรื่องนี้แหละเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็คือยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับหน่วยสืบราชการรับของทางกวนเชี่ยหูปิงแล้วก็พานเยอย่างแท้จริงเลยนะคะ ตัวตนของพระเอกของพวกเรานะคะซ่องโจว,วนค่ะต้องเอาใจท่านผู้นําอยู่แล้วนะคะเขาอยู่ทั้งฝ่ายคอมมิวนิตค่ะเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะะแต่เขานั้นต้องเข้ามานะคะสืบราชการลับนั่นเองในหน่วยของทางด้านนางเอกแล้วก็หูปินแล้วก็ผ่านเยี่ยพวกเขาอยู่ด้วยกันนะคะทีนี้แหละอ่ะในที่สุดแล้วมันจะต้องมีฉากที่กวนเชียนะคะก็เลือกที่จะแต่งงานกับหูปินค่ะเพราะว่าเขาเพราะว่านางเอกของพวกเราเลือกที่จะช่วย2คนนะคะคนแรกก็คือกวนข่ายแล้วก็คนที่2ก็คือช่วย ชีวิตของซงจัวหว่นเอาไว้นะคะในจุดที่เป็นหลังๆเรื่องเนี่ยนะคะทางด้านของนางเอกกวนเฉียนเนี่ยก็คือมีความรู้สึกแล้วละ่ะมีความรู้สึกแล้วก็ตกหลุมรักซงจัวว่นไปแล้วนะคะแต่ว่าทางในช่วงต้นเรื่องนั้นนางเอกไม่ได้คิดอะไรนะคะมีแต่ความโหดแล้วก็ความความอะไรดีความหน้าที่นะคะต้องมีความทําหน้าที่ของตัวเองให้ให้สําเร็จมากที่สุดเพราะตัวเองก็มีฐานะเป็นผู้นําด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าผู้ชายสองคนนี้นะคะคือทั้ง กวนข่ายเป็นคนที่นางเอกของพวกเรานั้นเป็นแนบบใส่ใจแล้วก็เหมือนกับห่วงใยนั่นเองส่วนทางด้านของซ่งจัวเหวินก็เป็นผู้ชายที่นางรักนั่นเองเป็นเป็นคนที่ตัวเองรักนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยนี่แหละก็เลยโดนบีบบังคับจากทางหูปินนะคะแต่ว่าพวกเราเดาท่งกันได้แหละแม้ว่าแม้ว่าจะแต่งงานกันไปแล้วนะคะไม่มีทางที่หูปินนั้นจะมีความสุขหลังการแต่งงานค่ะเพราะว่า ทางด้านกวนเฉียนนั้นไม่ได้รักเขานะคะก็เป็นคนที่นางเอกไม่ใช่ติ่มติ่มอะ่ะนางเอกเป็นระดับแบบนักฆ่าได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากแต่งไปแล้วก็คงก็คงจะมีเรื่องราวที่มันมากยิ่งขึ้นนะคะก็เดี๋ยวเรารอดูฉากหลังจากนี้นะคะหลังจากที่พวกเขาแต่งงานกันไปนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆท่านใดดูเรื่องนี้อยู่บ้างฮาบิน1944นะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกับแอดหวานนะเลตติ้งไม่ค่อยดีเนาะอินเตอร์เนชั่นแนลตอนนี้อยู่ที่7จ ะะยังขึ้นไม่ถึง8เลยค่ะปกติแล้วนะคะซีรีส์ของคุณอย่างมีก็จะทะลุขึ้นไปนะคะอย่างน้อยต้อง8นะคะขึ้นไปเต็ม10นั่นเองเดี๋ยวเรารอดูกันว่าออตอนจบแล้วจะขึ้นถึง8ไหมสำหรับอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะเป็นกำลังใจให้นะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ